ุดปลื้มนะครับดาราไทยคนแรกไบรท์วชิรวิทย์มี Twitter Topic เป็นของตัวเองถือว่าเป็นนักแสดงที่โด่งดังมากนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแถมยังเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเป็นอย่างมากนะครับสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวะอารีล่าสุดนะฮะหนุ่มไบรท์ก็ได้มี Twitter Topic เป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยหนุ่มไบรท์นะฮะเรียกได้ว่าเป็นดาราไทยคนแรกนะครับที่มี Twitter Topic เป็นของตัวเองเลยก็ว่าได้ทำเอาแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับปลื้มใจแล้วก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงติด Hashtag Bright Twitter Topic ให้กับไบรท์อย่างมากมายนะครับอาทิปังตรงความดาราไทยคนแรกที่มี Twitter Topic เป็นของตัวเองเก่งมากๆเก่งจริงๆว้าวมาไกลจนอึ้งติดตามท็อปิกเขากันเยอะๆนะทุกคนปิดซอยฉลองไบรท์วชิรวิทย์มาอีกหนึ่งนะครับภูมิใจมากๆกับการที่มีท็อปิกเป็นของตัวเองและยังเป็นดาราไทยคนแรกที่มีคือที่สุดจริงๆเก่งมากเลยครับออตฟอร์และหลายคนก็เรียกร้องมานานในที่สุดก็เป็นจริงขอบคุณที่ทำให้ไบรท์นะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่า Twitter Topic คืออะไรนะฮะTwitter Topic นะฮะก็คือฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้นะครับได้เลือกติดตามหัวข้อที่น่าสนใจได้มากกว่า300หัวข้อนะครับอย่างเช่นหัวข้อกีฬาดาราเกมเป็นต้นนะครับจากนั้นผู้ใช้ก็จะเห็นTwitter ที่เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวในหน้าโฮมของตนเองโดยจะเห็นทวีตในหัวข้อจากบัญชีที่เชื่อถือได้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้กด follow บุคคลนั้นก็ตามซึ่งวิธีนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ Twitter ที่ไม่รู้ว่าจะติดตามข่าวสารที่สนใจจากบัญชีไหนดีโดยคุณสมบัตินี้นะครับทาง Twitter ก็เชื่อว่าจะดึงดูดให้ผู้ใช้หันมาใช้ Twitter กันมากขึ้นและปัญหาหนึ่งของผู้ใช้ Twitter สำหรับผู้ที่เริ่มใช้ใหม่ๆนะครับก็คือว่าไม่รู้จะfollow ใครดีทำให้ไม่มีอะไรให้อ่านในหน้าฟีดของตนเองส่วนผู้ใช้เดิมนะครับก็จะมีทวีตที่น่าสนใจให้อ่านมากขึ้นอีกด้วยนะฮะโดยจากรูปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าท็อปิกต่างๆนะครับมีหลากหลายมากมายไม่ว่าอันบนสุดนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะและสิ่งประดิษฐ์นะครับธุรกิจนะครับ business จะมีน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินต่างชาตินะครับ Harry Styles มีโรเซ่ด้วยนะครับจาก Blackpink แล้วก็ตามมาด้วยดารานักแสดงนะฮะแล้วปิดท้ายล่างสุดนะครับก็จะเป็นท็อปิกเกี่ยวกับ street art นะฮะศิลปะบนท้องถนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวพีนิวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ Bright นะครับที่มี Twitter Topic เป็นของตัวเองและเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตาม Bright นะครับก็สามารถติดตาม Bright ได้ทาง IG Twitter แล้วก็ Twitter Topic ล่าสุดนี้นะครับในชื่อเดียวกันนะครับ BBRIGHTVC ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Cast Magazine นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวPNewsได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวPNewsทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ